อ่ะมาจ้ะเราจะมาต่ออันที่นะคะเป็นโจทย์ถัดมาของเราก็คือมันมาอีกแล้วเนะจ้าเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คือว่ามันบอกว่ามันเป็นอนุภาคโปรตอนเหมือนเดิมและอนุภาคอัลฟาที่มีพลังงานจลเท่ากันข้อความรู้คำว่าพลังงานจลโลกเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเราต้องมาดูเองหรือว่าเขาจะให้ข้อความซัพพอร์ตมาโดยที่เราไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มนะคะตัวนี้ EK เท่ากันพลังงานจลเท่ากันนะลูกจำได้ไหมพลังงานจลว่าไงนะมันคือเศษหนึ่งส่วนสองใช่ป่ะ M V กำลังสองนั่นหมายความว่าตรงนี้มันหมายถึงโปรตอนและไอ้ตัวนี้เท่ากัน M นะคูณกับอัลฟา V อัลฟากำลังสองเท่ากันข้อควรรู้คืออะไรเรามาอ่านโจทย์ต่อก่อนนะถูกปล่อยเข้าไปในสนามแม่เหล็กด้วยทิศทางและความเร็วเท่ากันเฮ้ยความเร็วเท่ากันนั่นหมายความว่าเราลองมาดู V นี่ก็ V ถูกไหมความเร็วเหมือนกันเลยลูกปรากฏว่าเขาบอกว่า V มันเท่ากันมาแล้วแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราลองมาดูตัวนี้นะครูอ่านจบไปพร้อมๆกับวิเคราะห์ตัวแปรเลยนะลูกแต่ปกติเวลาครูสอนครูจะบอกเด็กว่าเฮ้ยเธออ่านโจทย์ให้จบก่อนหนึ่งรอบนะเพื่อดูว่าเขาน่าจะให้อะไรมาบ้างแล้วประเด็นคือเขาไปถามหาอะไรภายในโจทย์เพื่อที่จะได้ดูตัวเองให้เคลียร์นะคะแต่อย่างข้อนี้เนี่ยเขาถามหานะขออนุญาตไปอ่านก่อนก็ได้นะคะพิจารณาโปรตอนและอัลฟาพลังงานจลเท่ากันวิ่งเข้าไปด้วยทิศและความเร็วเท่ากันลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคทั้งสองจะเป็นอย่างไรข้อสอบแบบนี้เป็นข้อสอบตัวเลือกให้ลูกไปเลือกเพราะฉะนั้นกลับมาดูตรงนี้นะ1ส่วน2ตัด1ส่วน2จำได้ไหมโปรตอนมันมี1 U ไอ้นี่เป็นเท่าไหร่ลูกมี4ถูกป่ะ4 U U ตัด U ฝั่งนี้ค้างเลข4ไอ้นี่เป็น V อัลฟาถูกป่ะเขาให้เราดูว่า V จะเท่ากันไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะจากการพิจารณาอะไรหลายๆอย่างก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ V มันจะได้เป็นกี่เท่าอะไรก็ว่าไปโอเคนะคะเนื่องจากประจุมันไม่เท่ากันนะแต่ข้อความนี้อันนี้พูดถึงในกรณีที่ถ้าโจทย์เขาให้พิจารณาเราจะพิจารณาแบบนี้ซึ่ง V เนี่ยลูกจะต้องไปดูมาจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพราะวิ่งเข้าไปในสนามถูกไหมแล้วมันก็จะได้ออกมาเองนั่นแหละนะคะว่า V มันจะเท่ากันเองโอเคนะคะคราวนี้ข้อควรรู้ถัดมาที่เราจะต้องมานั่งดูก็คือตัวนี้เนี่ยเขาบอกมาเลยว่าความเร็วมันเท่ากันเขาถามว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของทั้งสองจะเป็นอย่างไรลูกจำข้อเมื่อกี้ได้เปล่าข้อเมื่อกี้เราค้นพบว่าค่าของ R อัลฟามันมีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกข้อนี้คุณไม่ทำใหม่นะเพราะมันเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นข้อควรระวังคืออะไร55ออกแบบนี้ค่ะ56ออกโดยใช้หลักการนี้ค่ะแต่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงให้เรามาดูรูปคราวนี้ไอ้นี่ก็ R อัลฟาจะมีค่าเป็น2เท่าของ R โปรตอนถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นไงกว่าใหญ่กว่าถูกแล้วโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิอย่างตรงนี้นะคะมันเป็นไงเอ่ยมันเป็นในลักษณะที่ทับกันไปเลยเป็นไปได้ไหมปรากฏเป็นไปไม่ได้ข้อนี้คือโปรตอนมันมีเสริมโค้งมากกว่าถ้าเรามาวาดเป็นรูปไอ้นี่มีแค่นี้ถูกป่ะนั่นหมายความว่า R ข้อนี้ R อัลฟามันน้อยกว่าผิดจ้ะข้อถัดมาอัลฟามากกว่าถูกไหมโปรตอนน้อยกว่าเฮ้ยข้อนี้เป็นคำตอบง่ายมากลูกส่วนข้อนี้ครูขาแล้วข้อนี้ผิดยังไงข้อนี้ผิดตรงที่โปรตอนเป็น2เท่าผิดแล้วแน่ๆและอีกหนึ่งอย่างค่ะลูกทั้งโปรตอนและอัลฟาเนี่ยประจุเป็นบวกถูกเป้าเพราะฉะนั้นถ้าถูกแรงมากระทำเวลาเบนเนี่ยเขาจะต้องเบนไปในทางเดียวกันแต่ตัวเนี้ยเขาเบนคนละทางส่วนข้อนี้รัศมีถูกค่ะแต่ดันเบนไปคนละทางอีกแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดโอเคนะทวนก่อนโปรตอนอัลฟาเป็นอนุภาคบวกเหมือนกันพอเป็นบวกเหมือนกันเวลาเขาถูกแรงกระทำแล้วเขาเบนเขาจะต้องเบนไปในทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีเข้าๆแค่1 2ถูกปะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนับเป็น3นะแต่เมื่อกี้จากข้อก่อนหน้านี้ของปีที่แล้วคือของปี55เราค้นพบว่าอัลฟาเนี่ยเขาจะมีรัศมีการโคจรมากกว่าโปรตอนเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นอัลฟาจะต้องกว้างกว่าให้คิดถึงการวางวงเวียนวงกลมโลกถ้าหนูรัศมีน้อยหนูก็จะอยู่อย่างนี้ถูกปะถ้ารัศมีมากเส้นมันก็จะแนวกว้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มนับจากจุดเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นเลยตัวนี้มันโค้งไวกว่าตัวนี้มันจะโค้งช้ากว่าโอเคนะลูกข้อนี้เราจะตอบที่ข้อตัวเลือกที่3ค่ะโปรตอนจะแคบกว่าอันนี้ใช้ความรู้จักของปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไวนิดนึงข้อนี้น่ารักมากจริงๆข้อนี้มันเป็นการหมุนนะแต่มันเป็นการหมุนในลักษณะที่พาร์ทของมันเนี่ยมันใช้การหมุนแบบครบรอบถูกปะพอมันเป็นการหมุนแบบครบรอบปั๊บเนี่ยมันก็เอามาคิดกับวงกลมเลยละกันเนาะจริงๆมันเป็นการหมุนนะคะโดยมีจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยอยู่ตรงกลางข้อนี้บอกว่าถ้าสมมติเราเจอแบบนี้ค่ะลูกอนุภาคมันหมุน
ครูเอาตัวไปทิ้งไว้ไหนนะคะข้อควรรู้อย่างแรกก่อนข้อควรรู้อย่างแรกก็คือว่าถ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่เป็นการหมุนเราจะต้องรู้ก่อนว่ามันหมุนโดยมันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใดมันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใดข้อควรรู้คืออะไรรู้สมดุลที่มันจะใช้ในการหมุนเนี่ยมันจะมีไปมีจุดศูนย์กลางนะคะอยู่ในบริเวณที่มันไปใกล้กับใครลูกไปใกล้กับอันมากโอ้ขอดูโจทย์นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าข้อเนี้ยถ้าใครจำได้ค่าของการหา CM ค่าของการหา CM นะเขาจะต้องไปหาจากตัวที่มันอยู่ตรงกลางถูกปะไปอยู่ตรงกลางนะจริงๆอันนี้จริงๆอยากจะตัดไปอยู่การหมุนได้ซ้ำแต่ว่าทำไปเถอะเขาควรรู้คืออะไรลูกเราจะต้องหาก่อนว่าเขาเนี่ยจะมีจุดตรงหมุนเขาไปอยู่ไหนซึ่งข้อควรรู้คืออะไรลูกถ้าสมมติมวลมากเนี่ยมวลน้อย R มากมวลน้อยก่อนนะ R มากมวลมาก R น้อยเพราะฉะนั้นอย่างตรงนี้ถ้าครูบอกว่าครูกำหนดตรงนี้ลูกฝั่งกับ R มากจากจุดศูนย์กลางนะอันนี้วาดรูปไม่ดีนะคะเป็นจุดตรงนี้อันนี้เป็นจุดที่กลางของการหมุนทั้งหมดอันนี้เป็น R2 เราจะหาจากไหนลูกจากการคิดค่านะคะจากตัวนี้เขาบอกว่า R1 เนี่ยมันก็คือเอาความยาว L ทั้งเส้น L ทั้งเส้นนะคะ R1 เนี่ยของตัวแรกก็จะเอา L ทั้งเส้นมาส่วนด้วยอะไรคะมาส่วนด้วยค่าของมวลทั้งสองก้อนอันนี้เป็นสัดส่วนนะเวลาเราหาจุดกลางเราไปคูณกับมวลก้อนเล็กใช้ของอีกอันนึงค่ะระยะตัวนี้ใช้มวลก้อนเล็กเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไปดูระยะของก้อนใหญ่มันจะไปใช้มวลของโทษทีนะตัวระยะของ M ใหญ่ใช้ M เล็กระยะของ M เล็กจะไปใช้อันนี้เปลี่ยน M ใหญ่ค่ะมันจะตรงข้ามกันโอเคนะลูกอันนี้เป็นจุดกลางนะคะพูดง่ายๆเราหาสมดุลของตรงนี้ลูกมันจะไปสมดุลตรงไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ข้อควรรู้ก่อนลูกเขาถามว่าแรงตึงข้อนี้นะเขาถามเราว่าแรงตึงในเส้นเชือกตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่ข้อควรรู้อย่างแรกเนื่องจากแรงตึงตรงนี้มันหาจากเอาไอ้นี้เป็นระบบก็ได้หรือเอาตัวนี้เป็นระบบก็ได้ข้อควรรู้คืออะไรลูกแรงตึงเชือกมันขึ้นกับทั้งสองมวลเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสุ่มแทน m ใหญ่เป็น m เล็กหรือ m เล็กเป็น m ใหญ่ค่าที่ได้จะต้องเป็นไงจ๊ะค่าที่ได้มันจะต้องได้คำตอบเหมือนเดิมค่ะโอเคนะค่าที่ได้คำตอบจะต้องได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวไหนก็ตามที่แทนค่า m เล็กสลับ m ใหญ่แล้วมันได้ค่าไม่เหมือนเดิมตัดทิ้งค่ะข้อนี้ผิดเพราะพอลองเอา m เล็กมาแทนปั๊บได้เหมือนเดิมไหมไม่ได้ตัวนี้ผิดค่ะเพราะถ้าแทนเอา m ใหญ่กลับมาแทนในที่นี้ได้เหมือนเดิมไหมไม่ได้ข้อนี้เข้าแกปลุกเข้าแกปนะเสร็จปั๊บตัวนี้ถ้าลองเอา m เล็กสลับกับ m ใหญ่ได้ไหมไม่ได้ค่ะผิดข้อนี้เหมือนเดิมถ้าลองสลับกันแล้วเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมผิดฟังครูใหม่นะอันนี้ครูไม่ค่อยชอบสอนแบบนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นวิธีที่มันข้ามไปแต่ข้อควรรู้คืออะไรลูกแรงตึงเชือกมันขึ้นทั้งสองตัวไม่ว่าเราจะคิดตัวไหนเป็นระบบก็ตามเป็นระบบก็ตามนะจ๊ะค่าที่ได้จะต้องได้เหมือนเดิมเราสลับที่เขาแล้วเขาก็ต้องได้เหมือนเดิมแค่นั้นเองได้คำตอบแล้วแต่ถามว่าเวลาเราคิดปกติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาใครเป็นระบบอย่างครูบอกว่าครูลองนะลูกให้เราคิดที่ m ใหญ่เป็นระบบ m ใหญ่เองก็จะถูกเคลื่อนที่ถูกปะไอ้ตรงนี้เป็นแกนการหมุนถูกไหมไอ้ m ใหญ่มันก็จะหมุนของมันอยู่ในแนวแบบนี้ของมันซึ่ง m ใหญ่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวเองเนี่ยไปเคลื่อนที่เป็นวงกลมถูกไหมพอมันเป็นเคลื่อนที่เป็นวงกลมเสร็จปั๊บนะคะกลายเป็นว่าพอมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเราก็จะไปคิดกับลูกไปคิดอะไรคะไอ้ตรงนี้มีแรงรับที่ดึงมันอยู่คือ tension force มันจะแตกต่างจากปกตินะตอนนี้เรามาดู tension force ที่ตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นแรงรับซึ่งจะเอาไปจ้ำกับอะไรลูก m ดูนะ v กำลัง2ส่วนด้วย r ของมันก็คือ r1 แต่เราหามาแล้วว่า r1 เป็นเท่าไหร่ลูก r1 มันมีค่าเป็นเอา m มาก่อนนะขอโทษเราดู m ใหญ่เนาะต้องใช้เป็นตัวแปร m ใหญ่ m ใหญ่คูณกับค่าของอะไรลูก v กำลัง2ส่วนด้วย r1 เราจะแทนทีละตัวนะ r1 เป็นเท่าไหร่ r1 หามาแล้วมันคือตัวนี้ทางก้อนครูบอกว่าครูวงกลมตัวนี้ไว้ก่อนเพราะครูขี้เกียจเขียนเยอะเสร็จปั๊บ v เนี่ยมันแตกเป็นอะไรได้ลูกเขาให้มาเป็นอะไรคะโอเมก้าโอเมก้าคูณกับอะไร r1 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่แทนแบบนี้เรามีวิธีการแทนไหมครูจะแทนให้มันตัดกันก่อนนะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น m v แตกเป็นโอเมก้ากำลัง2คูณกับ r กำลัง2แล้วส่วนได้ r ตรงนี้ของมันเองกำลัง2ซึ่งคือ r1 นะ
ถูกปะนั่นหมายความว่าพอเราทำแบบนี้เสร็จปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นลูก v กำลังสองคูณ mv กำลังสองส่วน r ถูกปะไอ้นี่ขอโทษไอ้นี่เขียนเกินหนึ่งตัวเพราะฉะนั้น r จะตัด r มันจะเหลือแค่นี้ลูกทันไหมเอาใหม่นะเรามี t เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r จริงๆแล้ว mv กำลังสอง r ตรงนี้คืออะไรลูกตรงนี้ทั้งก้อนแต่อย่างข้อนี้เราจะสังเกตว่า v มันสามารถแตกได้เป็นโอเมก้า r แล้ว v มันกำลังสองอยู่ก็จะได้เป็นโอเมก้ากำลังสอง r กำลังสองแล้วครูยังไม่ได้แทน r ตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าครูจะเอาไว้ตัดตรงนี้มันก็จะเหลือแค่ว่า t ตรงนี้ก่อนนะมันก็จะเหลือแค่ว่า t ของเราจะมีค่าเท่ากับ m โอเมก้ากำลังสองคูณ r เพราะฉะนั้นตรงนี้จะกดพจน์แล้วลูก t ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะm โอเมก้ากำลังสองไว้ก่อนนะแล้วก็คูณกับ r ที่เราดูไว้เมื่อกี้ก็คือเอา l คูณกับ m ใหญ่บวก m เล็กคูณกับ m เล็กมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นเราเอา m ใหญ่คูณ m เล็กถูกปะส่วนได้ m ใหญ่บวก m เล็กคูณกับอะไรลูกคูณกับ l ที่โจทย์ให้มานะคะแต่โจทย์ให้มาในพจน์ของ l ใหญ่นะเราก็ควรจะเขียนเป็น l ใหญ่แล้วก็ได้เป็นอะไรคะโอเมก้ากำลังสองคูณกับ l ใหญ่ตอบตัวเลือกที่3ได้เหมือนเดิมเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันมี2วิธีสำหรับเด็กที่คล่องแล้วนะคะคือลูกรู้มาแล้วว่าเฮ้ยไม่ว่าฉันจะคิดจากมวลก้อนไหนก็ตามฉันต้องได้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นฉันสามารถสลับที่ m ใหญ่ m เล็กได้ตามอำเภอใจฉันแล้วค่าจะต้องได้เท่าเดิมเพราะเชือกเป็นเส้นเดียวกันเชื่อเป็นเส้นเดียวกันนี่คะแรงตึงเชื่อต้องเข้ากันกับวิธีที่2คิดไปเลยลูกคิดโดยเราจะต้องรู้ก่อนว่ากึ่งกลางของการโคจรที่มันสามารถโคจรได้สมดุลเนี่ยมันจะมีค่าของจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนแล้วไอ้ตรงเนี้ยเรามาแบ่งเป็นรัศมีวงโคจรซึ่งพอเรามามองแค่ m ใหญ่ m ใหญ่มันเคลื่อนที่แบบวงกลมก็เอามาเข้าสู่แรงรับของนะคะวงกลมแล้วเราก็ย้ายข้างสมการตัวไหนตัดกันได้ตัดตัวไหนตัดไม่ได้ให้พยายามแทนค่าตามตัวแปรที่โจทย์ให้มาเราก็จะได้โอเคนะลูกเสร็จปั๊บข้อถัดมาลูกเรามาดูในกรณีที่เขาพูดถึงประจุอนุภาคมวล m นะคะประจุเป็นบวก q เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็คือมี v มาค่า1ค่า1นะทะลุตั้งฉากกับแนว MN เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก B คงที่เพราะฉะนั้น B เนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้มานะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปรากฏในช้อยตัวนี้โจทย์ให้มาตัวนี้โจทย์ให้มาตัวนี้ต้องอยู่ในช้อยตัวนี้อยู่ในช้อยถูกปะแม่เหล็กคงที่ B ต้องอยู่ในช้อยจะใช้เวลาอยู่ในสนามแม่เหล็กนานเท่าไหร่เขาถามหาเวลา T ค่ะลูกตรงนี้ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ T ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะข้อควรรู้ของเราคืออะไรคะมันน่ารักมากตรงที่ข้อเนี้ยเขาถามหาทีใดๆนะเขาไม่ได้ถามหาค่าเราต้องรู้ก่อนว่าข้อเนี้ยไอ้นี่จะเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็เลี้ยวไปด้วยความเร็วคงที่ถูกเป้ารัศมีความโค้งของนางเป็น r ถูกไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงรูปความเร็วคงที่ถ้าสูตรเป็นความเร็วคงที่เนี่ยน่ารักมากใช้อะไรลูก v มีค่าเท่ากับ s ส่วน t ถูกป่ะแล้วกลายเป็นอะไรคะ v เนี่ยเก็บไว้ก่อนเพราะโจทย์ไม่ได้ให้เราตอบค้างค่า v ไม่ได้ถูกป่ะแต่ s เนี่ยมันจะเป็นแค่ครึ่งวงกลมถูกป่ะพอเป็นครึ่งวงกลมเนี่ย s มันกลายเป็นอะไรก่อน2ถูกไหม pi คูณกับรัศมีความโค้งคือ r ส่วนเวลา t แล้วติดอะไรจ๊ะติด v ครูคะแล้วหนูจะไปหา v จากไหนปรากฏว่าข้อนี้มันเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนลูกวงกลมอย่าลืมนะซิกมา fมันจะไปเท่ากับ fc อันนี้เขียนให้ละเอียดนิดนึงซิกมา f มีตัวเดียวคืออะไรคะแรงแม่เหล็กกลายเป็น q vb จริงๆมีไซน์เซต้าด้วยแต่มุมเป็น90ไซน์90มีค่าเป็น1ไม่ต้องเขียนถูกป่ะ fc มันคืออะไรลูก mv กำลัง2ส่วน r รัศมีความโค้ง5 v ตัด v ตัวนึงถูกป่ะเพราะฉะนั้น v รวมๆของเราได้เป็นอะไรเอา v รวมๆก่อนv ตัวเดียวจะกลายเป็นเราย้ายข้างอันนี้ฝั่งนี้ v เป็นหลักคูณไขว้มานี่นะฝั่งนี้มี qb เป็นหลักแล้วย้ายอะไรไปคูณลูกย้าย r ไปคูณแล้วก็ย้าย m ไปหาร5น่ารักมากแล้วแทนค่าเป็นอะไรลูก v แทนเป็น qb r ส่วน m ถูกปะพอเป็นแบบนี้หมายความว่าไงลูก qb r ส่วน m จะมีค่าเท่ากับ2 piอ่าเฮ้ยอันนี้ขอใช้ r ใหญ่เดี๋ยวไม่เหมือนกันแล้วก็ส่วนเวลาอะไรจ๊ะส่วนเวลา t เจอตัวแปรอะไรไหม r ตัด r โจทย์ไม่ได้ให้มาหายไปแล้ว1ตัว v ก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นกลายเป็นอะไรต่อลูกกลายเป็นว่า q
ครูเขียนอะไรผิดหนึ่งตัวหรือเปล่าตรงนี้ขอโทษนะตรงนี้ s น่าจะผิดตรงนี้นะจ๊ะ s ตรงนี้เป็นแค่อะไรลูกครึ่งวงกลมเศษหนึ่งส่วนสองของสองพาย r เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูผิดนิดนึงนะคะต้องไม่มี2นะขอโทษขอโทษเพราะฉะนั้น t เฉยๆจะกลายเป็นอะไรลูกมีอะไรแตกกันได้อีกไหม t เฉยๆเราย้ายข้างไปก็จะกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็น t ไอ้นี่คูณไขว้ขึ้นไปนะแล้ว m ไขว้ไปฝั่งนี้เป็นเอาอะไรลูกเอาพายคูณ m แล้วอะไรลงมาหารคะเอาตัวนี้ลงมาหารก็จะกลายเป็น q b เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายเราจะได้เป็นอะไรลูก t หรือเวลาที่เราใช้นะคะมันจะมีค่าเท่ากับหนูเอาอะไรจ๊ะเอาพาย m ส่วนด้วย q b ตรงกับตัวเลือกที่5เป็นคำตอบเพราะฉะนั้นครูทวนก่อนข้อนี้เราใช้อะไรลูกเราใช้สเต็ปที่1สเต็ปที่1ว่าอะไรคะ v มีค่าเท่ากับ s ส่วน t ถูกปะสเต็ปที่2 s ของเราเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งของ2พาย r โอเคนะเอาไปแทนสเต็ปที่3เราไปใช้วงกลมว่าซิกมา f เท่ากับ f 4ซึ่งมันก็จะกลายเป็นอะไรลูก q v b เท่ากับ m v กำลัง2ส่วน r ข้อนี้เราใช้ซิกมา f เท่ากับ f 4เราเอาไปแทนลูกตัวแปรที่โจทย์ไม่ได้มาไม่ได้ให้มาห้ามเอาไปใส่ในช้อยเองโดยพลังการโอเคไหมจ๊ะอันนี้อีก1ข้อคราวนี้มาดูข้อนี้ข้อนี้หนักหน่วงมากแต่ก็คล้ายอะไรลูกคล้ายๆตัวเมื่อกี้แหละคล้ายๆที่เขาให้ L เรามานั่นแหละถูกป่ะพอเขาให้ L เรามาเสร็จปั๊บข้อนี้มันต่างออกไปข้อนี้เขาให้หาอะไรแทนคาบวงโคจรถามว่า T เราเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ T เหมือนกันแต่ T เมื่อกี้เป็น tension force ลูกข้อนี้หา T period คือคาบแล้วเขาไม่ได้ดึงกันไว้ด้วยเส้นเชือกแล้วนะแต่เขาดึงกันไว้ด้วยอะไรลูกแรงดึงดูดระหว่างมวลมองอะไรออกไหมถ้าเรามองออกครูมาให้ตั้งแบบนี้นะเขาบอกว่าดวงมวล m กับ mu ห่างกันดีแล้วต่างก็โคจรรอบจุดศูนย์กลาง o เป็นแนววงกลมภายใต้แรงโน้มถ่วงจงหาค่าของวงโคจรจริงๆถ้าเราจะมึ้งนิดนึงเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วว่าเนื่องจากว่ามันเป็นวงโคจรเดียวกันแรงรับเป็นตัวเดียวกันเมื่อกี้ถ้าสมมุติ t ที่เป็น t time ไอ้โทษทีเมื่อกี้ t จะเป็น tension force มันเท่ากันได้พอเรามาดู t ตรงนี้ไม่ว่าจะสลับดูจากตัวไหนมันก็ต้องได้ยังไงลูกเท่าเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มี m ตัวเดียวมี m ตัวเดียวนะครูสอนตาช้อยก่อนนะมี m ตัวเดียวมันขึ้นกับ m ใหญ่ด้วยไหมไม่เพราะลูกเอา m ใหญ่มาแทนเสร็จปั๊บมาเป็นการสูงถูกปะมันเท่าเดิมไหมไม่เท่าไอ้นี่ล่ะเหมือนกันเลยเท่าเดิมไหมไม่เท่าไอ้นี่เท่าเดิมไหมไม่เท่าตัวนี้เท่าเดิมไหมไม่เท่าเรามีคำตอบได้ข้อเดียวคือข้อ5ค่ะตัดช้อยลูกแต่ครูพูดเลยว่าครูเป็นคนไม่ค่อยชอบสอนเด็กตัดช้อยค่ะไม่ชอบเลยเพราะว่าเฮ้ยบางทีเราจะใช้วิชามานะเราก็ต้องฝึกแบบวิทยายุทธพื้นฐานมาก่อนไม่ใช่เออะเฮ้ยฉันจะลัดขอว่าเวลาไม่ทันจริงๆค่อยใช้วิธีนี้นะลูกเพราะบางข้อเนี่ยเด็กบางคนตัดผิดอันนี้ของวิทยาแจงบางคนตัดผิดแล้วผิดแล้วผิดเลยไงบางข้อเนี่ยมันมีเหลือ2ข้อ3ข้อขอให้มันเป็นตัวเลือกในการจะช่วยลูกนะคะในการเอาตัวรอดในสนามแต่อย่าให้เป็นวิธีหลักโอเคนะคะคราวนี้ถ้าสมมติบอกว่าครูขาเหมือนเดิมเมื่อกี้ถ้าเหมือนเดิมเมื่อกี้หมายความว่าไงครูบอกว่าหนูจะคลิปจากมวลก้อนไหนหนูก็ต้องได้เหมือนเดิมถูกเปล่าแล้วถ้าสมมติข้อนี้ครูบอกครูเอาใหม่ครูเอาตรงนี้เป็น r ใหญ่ครูจริงหัวตามจอทำไมนะจ๊ะแล้วตรงนี้เป็น r เล็ก r ใหญ่กับ r เล็กก็จะหาเหมือนเดิมเลยถูกปะไอ้เจ้า r ใหญ่นี่ก็จะใช้เป็นไรมวลมี2อันนี่ถูกไหม r ใหญ่ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นไรลูกความห่างของมันทั้ง2ตัวก็คือ d ถูกปะส่วนด้วยเอามวลทั้ง2ก้อนคือ m ใหญ่บวกกับ m เล็กแล้วก็คูณกับมวลของอีกตัวนึงก็คือมวลที่เป็น m เล็กถูกไหมแล้วเดี๋ยวมันจะแทนกันนั่นนี่นู่นแล้วมันก็จะตัดกันไปเองในตัวแปรของมันถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อควรรู้คืออะไรคะเราก็จะมาดูถ้าสมมติครูจะหาจาก r ใหญ่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นครูจะไม่ไปตั้ง r เล็กนะลูกเพราะฉะนั้นครูดูวงกลมของตัวที่เป็น r ใหญ่พอเราดูที่เป็น r ใหญ่มันก็จะได้อย่างนึงถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดู r เล็กด้วยอ่ะมันก็จะต้องได้เหมือนเดิมไหมตอบมันก็ต้องได้เหมือนเดิมแต่ว่าอ่ะแน่ๆสอนแล้วนะไอ้นี่ก็จะกลายเป็นอะไรลูก d ส่วนด้วยระยะทั้งหมดนะคะส่วนด้วย m ใหญ่บวก m เล็กแล้วก็คูณกับมวลของก้อนใหญ่ถูกป่ะพอมันจะไปคูณกับมวลของก้อนใหญ่เสร็จปั๊บเราก็จะทำไงลูกทำไงดีตั้งสมการค่ะข้อนี้มันจะยากตรงที่ว่าหนูจะเอาซิกมา f เท่ากับ f4 ถามว่าหนูจะดูมวลก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่
ถ้าดูเล็กก็คือเอาเราดูที่ m เล็กเป็นระบบ m เล็กเป็นระบบแต่บอกก่อนนะลูกจะทำจากก้อนไหนได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเอา m เล็กเป็นระบบซิกมา f ที่นี้คือแรงดึงดูดระหว่างหมวนจะกลายเป็น g m ใหญ่ถูกปะ m เล็กส่วนด้วยระยะที่มันอยู่ห่างกันก็คือระยะ d ทั้งหมดตรงนี้เป็นกำลังอะไรลูกกำลัง2จะมีค่าสมมติถ้าดู m เล็กมันก็จะกลายเป็นอะไร m v เล็กส่วน r ในที่นี้ใช่ d ไหมปรากฏว่าไม่ใช่ถ้าดูจาก m เล็กต้องใช้ r เล็กถูกปะ m จะตัด m ตัดไปก่อนนะตัดไปก่อนพอตัวถัดมาข้อควรรู้คืออะไร v ตรงนี้ติดกำลัง2ด้วยอยากได้ค่าลูกต้องแตกเป็น2ถูกปะ pi r ถูกปะแล้วส่วนอะไรลูกส่วนคาบและอย่าลืมว่าทั้งหมดมีกำลัง2เพราะเป็นแบบนี้หมายความว่าไงครูต้องแทนใหม่ละแทนใหม่เป็นอะไรลูกไอ้นี่ก็จะกลายเป็น GM เหมือนเดิมถูกปะแล้วก็เราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเขานะฝั่งนี้ต้องได้เหมือนเดิมก่อนแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรจ๊ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นGM ส่วน D อันนี้ครูกำลังตกใจนะคะว่ากล้องยังทำงานอยู่ไหมเกรงว่าจะลืมกดอัดหรือเปล่าแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นแตกไปเลยลูก R แอบตัด R ไปก่อนตัวนึงตรงนี้ก็จะกลายเป็น 4 pi ถูกปะ 4 pi กำลัง 2 R ตัดไปแล้วตัวนึงเหลือ1ตัวถูกปะแล้วก็ทั้งหมดตรงนี้ส่วนได้เลยลูกคาบกำลัง2ครูย้ายข้างก็จะกลายเป็นคาบกำลัง2มีค่าเท่าไหร่ซะมีค่าเท่ากับลูกเอา4 pi สี่พายก่อนนะกำลังสองสี่พายกำลังสองคูณอะไรคะคูณ r เล็กอันนี้ที่อยู่ฝั่งเดิมนะอันนี้ทีไปฝั่งโน้นคูณกับ d กำลังสองแล้วก็ส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วยระยะไอ้ตรงนี้ที่ย้ายมาคือ g แล้วก็ m ถูกปะซึ่ง r หนูย้ายไปแล้วนะถ้าหนูแทน r ตรงนี้ก็ได้เป็นอะไรลูกสี่พายครูขออนุญาตจัดรูปนิดหนึ่งอันนี้เป็นสี่พาย d มีกำลังสองละเก็บไปก่อนเป็นกำลัง2ถูกไหมไอ้นี่เป็น r ตัวเดียวที่เราย้ายไว้มันก็จะกลายเป็น d ส่วนอะไรลูกส่วน d ส่วนที่เราย้ายไว้เมื่อกี้ r เล็กก็คือ m ใหญ่บวก m เล็กถูกไหมทั้งหมดคูณกับตัวแปรที่เป็น m ใหญ่ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรลูกแล้วหนูมีตรงนี้ค้างมาอยู่แล้วคือ g แล้วก็ m ใหญ่นั่นหมายความว่าไง m ตัด mแล้ว t เฉยๆ t เฉยๆจะกลายเป็นสแควร์รูทของตรงนี้ทั้งหมดถูกปะจะกลายเป็นสแควร์รูทของอะไรลูก2 pi กำลัง2 d กลายเป็นกำลัง3แล้วก็ส่วนด้วยอะไรคะ g คูณกับ m ใหญ่บวก m เล็กเพราะฉะนั้น t เฉยๆอย่าลืมนะลูกค่าของสแควร์รูทเนี่ยถ้าสแควร์รูทของตัวใดๆก็ตามมันคือตัวใดๆตรงนี้ยกกำลัง1ส่วน2มันก็จะกลายเป็นลูก2 pi มันจะกลายเป็นคอนสแตนต์ถูกป่ะ d เนี่ยมันกำลัง3อยู่มันก็จะกลายเป็นกำลัง3ส่วน2แล้วก็ในวงเล็บเนี่ยตรงเนี้ยมันติดสแควร์รูทถูกป่ะมันไปไหนไม่ได้มันก็จะติดสแควร์รูทเป็นรูท g ส่วนด้วย m ใหญ่บวก m เล็กเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะได้ตรงกับข้อ5เหมือนเดิมค่ะโอเคนะคลิปนี้วงกลมจบแล้วนะลูกเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เป็นแนวโค้งคราวหน้าค่ะ